ดีใจได้ไปต่อสุทินขอลุยงานให้จบไม่ติดใจถูกข้ามหัวนายกรัฐมนตรีสายตรงผบ.เหล่าทัพการเมืองวันที่30เมษายน2567 17:50 น.สุทินบอกรู้สึกดีได้ไปต่อเผยนายกรัฐมนตรีเปรยไม่คิดควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ติดใจถูกข้ามหัวเศรษฐาสายตรงผบ.เหล่าทัพย้ำไม่ถือเล็กถือน้อยคิดบวกทำงานได้กับทุกคนเมื่อวันที่30เมษายน67ที่กระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดใจภายหลังได้คุมกระทรวงกลาโหมต่อว่าเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะเราได้ทำงานไว้แล้วก็อยากทำต่อให้จบอย่างน้อยที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นผลงานออกมาเปรียบเหมือนพืชยังไม่งอกแต่กำลังจะงอกเมื่อเราได้อยู่ทำจนงอกได้อยู่รดน้ำพรวนดินต่อก็เป็นเรื่องที่ดีเมื่อถามว่าวันนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ไปพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินกล่าวตนไม่ได้เข้าวันนี้เพราะเมื่อวานวันที่29เมษายนได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อรับมอบหมายแนวทางทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำและขีดเส้นใต้ในหลายนโยบายก็เป็นนโยบายที่เราทำมาแล้วเมื่อถามว่าได้คุยกับนายกรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวจะควบกลาโหมหรือไม่นายสุทินกล่าวว่านายกรัฐมนตรีก็เปรย์อยู่ว่าจริงๆคนเข้าใจผิดท่านไม่เคยคิดว่าจะมาแต่เป็นการคาดหมายกันไปบางคนก็ซ้ำเติมปล่อยข่าวกันไปท่านก็บอกแบบนี้เมื่อถามว่าใจหายหรือไม่ที่นายปานปรีพหิทธานุกรลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังเพิ่งลงพื้นที่แม่สอดร่วมกันนายสุทินกล่าวว่าอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ก็คิดถึงอยู่เมื่อถามถึงแนวทางการทำงานจะต้องปรับหรือไม่เพราะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงหลายชุดไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมอยู่ด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีประสานโดยตรงกับผบ.เหล่าทัพนายสุทินกล่าวว่าหลายอย่างก็ต้องปรับในส่วนของตนแต่ของคนอื่นไม่รู้เมื่อถามว่าติดใจหรือไม่เพราะถูกตั้งข้อสังเกตว่าถูกข้ามหัวนายสุทินระบุว่าตนทำงานได้ทุกสถานการณ์ทำงานได้ทุกแบบและพยายามมองทุกอย่างในแง่บวกว่าต้องการความเร็วต้องการประสิทธิภาพตนไม่ใช่คนถือเล็กถือน้อยก็ปรับการทำงานของตนไปได้ไม่มีปัญหาทำงานกับทุกคนอยู่แล้วและทุกสไตล์ได้ชมสาวไทยทุกนัดช่อง7 HD ยิงสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024กีฬาวันที่30เมษายน2567 20:01 น.ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024 VNL 2024ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายน2567ล่าสุดช่อง7 HD จับมือเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดครบทุกแพลตฟอร์มรายเดียวของไทยชมฟรีทางหน้าจอช่อง7 HD กด35และช่องทางออนไลน์ bakabu.tv และ CH7 HDทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและทาง TERO Digital เริ่มวันอังคารที่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครั้งนี้แฟนกีฬาจะได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรวมถึงรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศทีมชายจากทีมชั้นนำทั่วโลกรวมถึงนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยแบบเต็มอิ่มจุใจรวม60แมตช์โดยเฉพาะในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายน2567ทำให้ทีมชาติไทยจะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเป็น1ใน8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันรอบดังกล่าวในฐานะเจ้าภาพอีกด้วยโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ประกอบด้วย16ทีมชั้นนำทั้งทีมระดับท็อป15
ของโลกจากการจัดลำดับของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศหรือ FIVB ในเดือนมกราคม2567ได้แก่ตุรกีแชมป์ VNL 2023จีนโปแลนด์สหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีญี่ปุ่นเยอรมนีเซอร์เบียแคนาดาโดมินิกันเนเธอร์แลนด์บัลแกเรียโครเอเชียเกาหลีใต้และไทยและสำหรับสนามสุดท้ายรอบไฟนอลทีมหญิงจะจัดการแข่งขันขึ้นในประเทศไทยพร้อมเปิดสนามให้สาวกวอลเลย์บอลได้ร่วมเชียร์และมีโอกาสสัมผัสฝีมือนักกีฬาชั้นนำระดับโลกอย่างใกล้ชิดช่อง 7HD ถ่ายทอดสดจากขอบสนามถึงหน้าจอแฟนๆระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน2567จากสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากรวมถึงรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศของทีมชายจากประเทศโปแลนด์ช่อง 7HD ถ่ายทอดให้ชมระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน2567โดยกองเชียร์แฟนกีฬาวอลเลย์บอลจะได้ชมและเชียร์เกมการแข่งขันระดับพรีเมียมกันสดๆจากทีมลูกยางสาวไทยลงแข่งทุกนัดทางช่อง 7HD กด35จำนวน26แมตช์ถ่ายทอดสดทางออนไลน์จำนวน17แมตช์และบันทึกการแข่งขันทางช่อง 7HD อีก17แมตช์รวมทั้งสิ้น60แมตช์ยิงคุมทีมกทม.เพื่อไทยตั้งกรรมการประเมินผลงานสก.คอยให้คำแนะนำร่วมกำหนดแผนการเมืองวันที่30เมษายน2567 17:38 น.ยิงคุมทีมกทม.เพื่อไทยตั้งกรรมการประเมินผลงานสก.คอยให้คำแนะนำร่วมกำหนดแผนแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อวันที่30เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงนามคำสั่งพรรคเพื่อไทยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.เนื่องจากพรรคเพื่อไทยได้ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งสก.และมีสมาชิกได้รับเลือกตั้งส่วนหนึ่งโดยสก.ได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงควรมีการตั้งคณะกรรมการของพรรคขึ้นมาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสก.ของพรรคเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในสภากรุงเทพมหานครและการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของพรรคโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทยพ.ศ. 2561 ข้อ 63 7จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. นางสาวแพทองธารชินวัตรประธานกรรมการ 2. นายจักรพงษ์แสงมณีรองประธานกรรมการ 3. นายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจกรรมการ 4. นายดนุพรปุณกันกรรมการ 5. นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชกรรมการ 6. นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศกรรมการและเลขานุการโดยอำนาจหน้าที่ 1. ติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของสก.ของพรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในสภากรุงเทพมหานคร 2. ติดตามและให้คำแนะนำสก.ของพรรคในการลงพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชน 3. รับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นของสก.เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสก. 4.ประเมินผลการปฏิบัติงานของสก.ของพรรคเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรครับทราบ 5. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคมอบหมาย 6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้